ในแพทย์สุขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยาพบว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้พบผู้ป่วย622คน เสียชีวิต8คนนะคะส่วนใหญ่พบในเกษตรกรซึ่งเชื้อโรคสี่หนูมักปะปนอยู่ในปัสสาวะของหนูรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆอย่างเช่นสุนัขแมวโคแพะแกะแล้วก็มักจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังดินโคลนหรือพื้นที่ที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุมเชื้อโรคผ่านเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลรอยขีดข่วนแล้วก็ผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานานหรือว่าเยื่อบุตารวมถึงอาหาร น้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปะกลอยู่ด้วยค่ะ ด้านนายแพทย์สุวรรชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมาระบุนะคะว่าอาการผู้ป่วยโรคฉีหนูที่พบบ่อยก็คือจะมีไข้เฉียบพ,พลันหนาวสัน่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่บริเวณน,น่องและก็โคนขาบางรายก็จะมีอาการปวดหัวตาแดงแต่จะมีบางส่วนซึ่งมีอาการรุนแรงอย่างเช่นมีอาการไตาวายตับวายและอาจจะมีอาการเหนื่อยไอเป็นเลือดแล้วก็ช็อก ในคนที่รอให้มีอาการมากแล้วจึงมารักษามักจะเสียชีวิตด้วยนะคะดังนั้นก็เลยขอให้ประชาชนป้องกันตนเองหากจะต้องไปย่ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือว่ามีดินโคลนหรือว่าเป็นพื้นที่ชื้นแฉะควรที่จะสวมใส่รองเท้าบูทหรือวัสดุที่กันน้ำได้แล้วก็รีบล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งส่วนกเกษตรกรผูท้ที่จะต้องสัมผัสกับมูลสัตว์หรือสิ่งสกรปรกควรล้างมืออาบน้ำ ระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดื่มโดยใช้ปากสัมผัสโดยตรงจากกระป๋องหรือขวดเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนที่สำคัญควรที่จะกำจัดขยะเศษอาหารในบ้านเรือนสถานที่ทำงานให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูค่ะ